ขอคนใจบุญช่วยหนูหน่อยนะคะที่รักคะที่รักดูเด็กคนนั้นสิแขนขาก็มียังกล้ามาถือป้ายของเงินอยู่แบบนี้อีกนั่นสิเชิญค่ะเจ้านายน้องนี่น้องเป็นพวกมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมยังนั่งอยู่ตรงนี้อีกนี่ไงล่ะเงินน่ะพี่ก็มีแกได้เงินใช่ไหมฉันไม่ให้แกหรอกแกคิดว่าแกจะหลอกคนอื่นได้ง่ายๆงั้นเหรอ No ไม่มีทางหรอกน้องไม่ต้องมานั่งหลอกเงินใครตรงนี้แล้วรีบกลับบ้านไปเถอะวันนี้พี่เดินผ่านตรงนี้มา3รอบน้องก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่กลับบ้านไปอีกยังคิดจะหลอกเงินใครล่ะทีละครับผมว่าเราไปกันนะครับไม่ต้องไปสนใจไอ้เด็ก18มงกุฎอย่างเขาหรอกครับไปน้องครับบ้านน้องอยู่ที่ไหนหรอบ้านหนูอยู่เชียงใหม่ค่ะแล้วตัวรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เท่าไหร่ล่ะครับ300บาท300บาทก็พอแล้วค่ะไกลขนาดนั้น300บาทมันจะพอหรอตอนที่หนูซื้อตั๋วรถไฟเข้ามาในกรุงเทพหนูซื้อตั๋วรถไฟชั้น3300บาทก็พอแล้วค่ะหนูคิดว่าขากลับก็น่าจะราคาเท่ากันเจ้านายคะไอเด็กคนนี้เป็นพวก18มงกุฎหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านายอย่าไปหลงเชื่อเขาง่ายๆนะคะเอาแน่นั้นคุณไม่ต้องพูดหรอกน้องครับนี่เป็นเงิน500บาทน้องเอาไปซื้อตั๋วรถกลับบ้านนะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆได้ล่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่มากเลยนะคะพี่คะหนูขอเบอร์ติดต่อของพี่หน่อยได้ไหมคะถ้าเกิดว่าหนูกลับไปถึงบ้านแล้วหนูจะรีบเอาเงินนี้มาคืนพี่เลยค่ะไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองเชิญค่ะเจ้านายครับเจ้านายคะฉันว่าครั้งนี้เจ้านายต้องโดนเด็กคนนั้นหลอกแน่ๆเลยค่ะนั่นถ้าเกิดว่าครั้งนี้ผมโดนน้องคนนั้นหลอกจริงๆเงินแค่500บาทเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมจนหรอกนะและที่สำคัญเงินแค่500บาทเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้น้องเขารวยขึ้นมาหรอกเรื่องแค่นี้เนี่ยก็ช่างมันเถอะแต่คุณลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าเรื่องที่น้องเขาพูดเป็นเรื่องจริงก็เท่ากับว่าผมได้ช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งเลยนะคนเราทุกคนการทำความดีมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนี่การที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันคุณจำไว้นะการทำความดีไม่จำเป็นต้องมากมายอะไรหรอก
ขอแค่เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์อยากจะช่วยเหลือคนอื่นแค่นั้นน่ะก็ถือว่าเราได้ทำความดีแล้วค่ะเจ้านายฉันเข้าใจแล้วค่ะคุณเข้าใจก็ดีแล้วครับเราไปกันเถอะค่ะสวัสดีค่ะนี่บริษัทของคุณฟีฟ่าใช่ไหมคะใช่ครับไม่ทราบว่าคุณมาหาคุณฟีฟ่าคุณมีเรื่องอะไรกับท่านหรือเปล่าครับพอดีว่าฉันจะเอาเงินมาคืนเขานะคะถ้างานเชิญคุณเข้าไปทางนี้ได้เลยนะครับห้องของท่านประธานอยู่ชั้น2สายมือครับขอบคุณนะคะขอบคุณพี่มากๆเลยค่ะพี่คะสวัสดีค่ะน้องนี่น้องมาหาพี่ที่บริษัทได้ยังไงครับเนี่ยวันนั้นที่พี่ให้หนูยืมเงินพี่ทำนามบัตรตกไว้นะคะในนามบัตรของพี่เขียนที่อยู่ของบริษัทพี่ไว้ด้วยแบบนี้นี่เองเออแล้วน้องมาหาพี่ครั้งนี้น้องมีเรื่องอะไรกับพี่หรือเปล่าครับวันนี้พอดีว่าหนูพาแม่มาหาหมอในกรุงเทพพอดีนะคะเจ้านายคะอย่างที่เลขานันเขาพูดไว้ไม่มีผิดเลยเด็กคนนี้ต้องเป็นพวก18มงกุฎแน่ๆเลยค่ะทำไมรอบที่แล้วที่ให้เงินแกไป500บาทมันคงไม่พอละสิถึงขั้นต้องตามมาถึงที่บริษัทเลยไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะพี่ฟังหนูอธิบายก่อนนะคะวันนี้หนูพาแม่เข้ามาหาหมอในกรุงเทพหนูก็เลยเอาเงินที่ยืมพี่ไปมาคืนพี่นะคะนี่ค่ะน้องครับพี่ดูแล้วเนี่ยช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่น้องเดือดร้อนเรื่องเงินที่สุดไม่ใช่หรอครับทำไมน้องถึงเอาเงินมาคืนให้พี่ล่ะแม่ของหนูเคยสอนหนูไว้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนเราคือการที่เราลืมบุญคุณคนที่คอยช่วยเหลือเราในเวลาที่เราเดือดร้อนที่สุดแบบนี้นี่เองพี่ดูแล้วเนี่ยน้องก็อายุยังน้อยนะครับแต่ว่ามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากถ้างั้นอย่างนี้แล้วกันนะครับในบัตรใบนี้มีเงินอยู่ 100,000 บาทพี่จะช่วยออกค่ารักษาพยาบาลให้แม่ของน้องแล้วกันนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่หนูรับเงินนี้ไว้ไม่ได้จริงๆน้องอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธพี่สิครับเงินที่พี่จะให้น้องเนี่ยพี่ไม่ได้ให้น้องฟรีๆนะพี่มีข้อตกลงข้อตกลงอะไรหรอคะข้อตกลงของพี่ก็คือถ้าหากว่าน้องเรียนจบแล้วน้องจะต้องมาทำงานที่บริษัทของพี่เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเราค่อยคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าน้องไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่ไม่มีทางเอาเปรียบน้องอย่างแน่นอนแบบนี้โอเคไหมครับจริงเหรอคะพี่ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่เมตตาหนูนี่เป็นเงินที่มาจากความซื่อสัตย์ของหนูเองหนูเอาเงินนี้ไปเป็นค่ารักษาพยาบาลของแม่ก่อนนะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่จริงๆค่ะ